ีครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอรรถวิทย์สุวรรณภักดีท่านผู้ชมครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา2ทุ่มตรงกับรายการขอชัดๆพี่เอและผมจะนำประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของท่านผู้ชมมาวิเคราะห์พูดคุยกันแบบชัดๆสำหรับช่วงต้นรายการครับทุกวันนะครับก็คือช่วงภาพประทับใจซึ่งวันนี้ผมได้นำหนึ่งภาพมาฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอขอบคุณคุณจันทนามีนมณีวันนี้นะครับภาพชื่อว่ารวมใจพักถวายความจงรักภักดีพ่อหลวงพี่เอภาพนี้นี่ผมพอเปิดขึ้นมารู้สึกประทับใจทันทีวันนั้นตรงกับวันที่5พฤษภาคมวันฉัตรมงคลครับมวลมหาประชาชนก็รวมตัวกันใส่เสื้อเหลืองเดินจากสวนลุมพินีไปที่หน้าสนามหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีนะครับถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ววันนั้นเราก็ได้ร่วมกันตั้งสัตยาธิษฐานว่าจะร่วมกันทำความดีนะครับจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะครับซึ่งเห็นพี่เอไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ต้องถามก่อนว่าวันฉัตรมงคลนี่คือวันอะไรพี่ก็เตรียมข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมนะครับวันฉัตรมงคลเนี่ยคือวันที่5พฤษภาคม2493ครับวันเขาเรียกว่าวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครับหลายคนเนี่ยจำสับสนว่าเอ๊ะบรมราชาภิเษกนี่หมายถึงการสมรสหรือเปล่าครับไม่ใช่นะครับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยคือพระพิธีที่เกิดขึ้นเมื่อท่านขึ้นครองราชย์ในหลวงขึ้นครองราชย์แล้วก็มีพิธีเนี่ยตามมาคือในวันที่5พฤษภาคมแต่ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยขึ้นครองราชย์เอาในวันที่9มิถุนายน2489คือวันขึ้นครองราชย์แต่ว่ามาจัดเอาวันเอามาจัดงานพระพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยในปี2493คือถัดจากนั้นมาอีก4ปีเพราะท่านเสด็จไปศึกษาต่อที่สวิสนะแล้วก็ไปทำมาครับปรากฏไปทำดูข้อมูลมาปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระองค์ท่านครองราชย์มาทั้งสิ้นแล้ว69ปีนะครับและที่ตกใจคือว่าผมไปดูในโครงการพระราชดำริของบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสถิติเนี่ยจบเอาแค่ปี254ที่สมัยคุณอภิสิทธิ์แกทำสถิติเอาไว้เนี่ยนะครับในเว็บไซต์เนี่ยปรากฏว่าตกใจมากสถิติในปี254นะครับโครงการอยู่ที่ 3,975 โครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะเกิน 4,000 ผมว่าวันนี้ไปเกิน 4,000 แล้วครับนะครับซึ่งอันนี้คือเหตุสำคัญเลยแหละว่าทำไมพวกเรามีศูนย์รวมดวงใจคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้คือภาพนี้ที่นำมาเสนอเนี่ยที่เราเลือกภาพนี้เพราะวันนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือข่าววันนี้มีข่าวดีด้วยเสด็จพระราชดำเนินนะครับจากโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินจากกรมพันศิริราชกับพระราชวังไกลกังวลครับซึ่งเราในฐานะประสบนิกรชาวไทยทุกคนก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีนะครับในวันนี้ที่เห็นท่านมีพระวรกายที่แข็งแรงนะครับก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับประสบนิกรชาวไทยทุกคนรวมไปถึงเราสองคนด้วยครับคนเต็มเลยนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่พวกเราเห็นกันจนเป็นภาพเคยชินว่าเวลาพระองค์ท่านเสด็จออกเนี่ยก็จะมีประชาชนมารอรับนะครับมาชมพระบารมีเพราะวันนั้นผมไม่รู้ว่าจะกลับไปดูภาพประทับใจได้หรือเปล่านี่วันนั้นวันที่5พฤษภาคมผมก็ร่วมเดินขบวนด้วยแต่วันนี้ทำหน้าที่ในฐานะพิธีกรนะครับแต่วันนั้นก็เป็นหนึ่งในมวลมหาประชาชนที่เดินทางจากสวนลุมไปถวายพระพรที่สนามหลวงและตอนขากลับไม่ทราบพี่เอ๋จำได้ไหมทุกคนถือเทียนนะครับเป็นครั้งแรกที่มีการเดินในช่วงกลางคืนเพราะปกติเราจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่วันนั้นประทับใจมากเดินกลับจากสนามหลวงมาที่สวนลุมใช้เวลาประมาณสัก2-3 ชั่วโมงก็เดินจุดเทียนมาเดินพร้อมกับปัจจุบันก็คือพระกำนันนะครับเลขาธิการกปปส.ก็เป็นความประทับใจของพวกเราในการที่เราเคยร่วมต่อสู้มาด้วยกันนะครับครับผมท่านผู้ชมครับมีเรื่องสำคัญ ที่จะเรียนท่านผู้ชมคือวันนี้เนี่ยต้องพูดเรื่องพลังงานละเพราะว่ามันถึงคิวต้องพูดนะแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก่อนที่จะพักกันไปก็ว่าจะพูดเรื่องยางพาราใช่คุณเอกนัทเนี่ยก็รับผิดชอบเป็นโต้โผใหญ่ไปจัดการเรื่องยางพาราว่าข้อมูลเป็นยังไงสัปดาห์นี้จะพูดแบบละเอียดยิบเลยแต่ว่าคนที่คุณเอกนัทต้องไปพูดเนี่ยด้วยกับเรื่องนี้คุณเอกนัททำเอาผ้าเหลืองร้อนท่านผู้ชม
ไปปรึกษาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเคยเป็นรองนายกที่นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางซึ่งท่านผู้ชมไม่เป็นคนอื่นไม่ได้เลยครับพี่ก็คือคุณสุเทพเทือกสุบรรณแต่วันนี้ไปเป็นพระแล้วคือต้องยุติก็เลยไปทำเอาผ้าเหลืองร้อนคือวันนี้ผ้าเหลืองร้อนอยู่แล้วเพราะที่ผมพบท่านเนี่ยคือไปรับท่านจากสนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็ไปขึ้นศาลเพราะวันนี้ท่านเป็นโจทฟ้องคดีพี่รักของพี่เอก็คือคุณธาริศเพ็งดิษฐ์มินประมาทเพราะฉะนั้นวันนี้ผ้าเหลืองร้อนอยู่แล้วเพิ่นอาทิตย์ที่แล้วผมสัญญากับท่านผู้ชมว่าจะเจาะลึกเรื่องราคายางซึ่งวันนี้ก็เป็นที่สนใจของท่านผู้ชมทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ทางใต้แล้วเดี๋ยวนี้อีสานด้วยนะครับเกษตรกรชาวสวนยางทุกคนเพราะว่าคราวนี้ประสบปัญหาราคายางตกต่ำกำนันท่านว่าไงไม่ใช่ต้องพูดหลวงพ่อท่านว่าไงคือหลวงพ่อนี่มีประสบการณ์เรื่องนี้เมื่อเช้าเอาสรุปแล้วคือคุณเนี่ยไปถามเรื่องยางพาราเพราะถือว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นความเดือดร้อนของประชาชนผมคือจริงๆท่านอยู่ในผ้าเหลืองท่านว่าไงกวนปกติท่านไม่พูดเรื่องการเมืองแต่นี่คือเรื่องความเดือดร้อนนะครับซึ่งท่านก็บอกว่าในภาพรวมให้เราใจเย็นๆให้โอกาสคสช.ทำงานนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีเดี๋ยวกปปส.ก็จะไปตั้งมูลนิธิมาสนับสนุนงานเรื่องของการปฏิรูปแล้วนะครับในส่วนเรื่องของปัญหาพืชผลการเกษตรโดยเฉพาะเรื่องยางเนี่ยขอโอกาสให้คสช.ได้ทำงานก่อนเพราะวันนี้ก็เพิ่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมานะครับก็ในสมัยที่พระเป็นรองนายกดูแลเรื่องยางตอนที่เข้ามาเป็นรองนายกพี่ราคายางตอนนั้นก็ประมาณ 40-50 บาทเหมือนวันนี้นะครับในที่สุดก็ทำราคายางจาก 40-50 ขึ้นมา120จนกระทั่งสูงสุดพีคเนี่ย180แล้วก็ทรงตัวอยู่ที่ประมาณ120บวกลบนะครับทั้งหมดไม่ใช่ว่าเข้ามาถึงแล้วทำได้ทันทีก็ใช้เวลาเหมือนกันคราวนั้นก็ใช้เวลาประมาณสักร่วม1ปีได้เพราะฉะนั้นวันนี้พระท่านก็บอกว่าให้โอกาสคสช.ทำงานก่อนซึ่งผมเนี่ยก็เลยบอกเอางี้แล้วกันครับผมจะขอคำแนะนำจากพระนะครับแล้วก็จะไปสรุปรวบรวมมาส่วนหนึ่งก็จะมานำเสนอในรายการนี้ให้ท่านผู้ชมได้ทราบร่วมกันอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะหาวิธีนำเสนอไปที่คสช.ก็จะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจนโยบายยางให้กับคสช.ด้วยคือท่านชี้นำแนะนำแล้วว่าคุณต้องไปเจอใครใช่ไหมท่านพูดชัดอะครับเอางี้แล้วกันแล้วก็เอาว่ายังอุบไว้ก่อนท่านผู้ชมยังเปิดไม่หมดแต่เอาเป็นว่าคุณเอกนัทก็ได้ไปเยี่ยมหลวงปู่แล้วเรื่องยางพาราแล้วก็มีประเด็นหลวงพ่อแล้วนะครับแล้วก็มีประเด็นสำคัญที่จะต้องมีการส่งต่อด้วยเดี๋ยวจะมีการเล่าในรายการนี้กันก่อนคือยังไงพูดยางนี่พูดแน่นอนเดี๋ยวได้พูดแน่นอนพูดแน่นอนแต่เอาให้ชัดเอาให้ชัดเจนครับแล้วรอข้อมูลจากหลวงพ่อก่อนแล้วกันเอาเมื่อกี้พี่เอบอกว่าจะพูดเรื่องพลังงานถูกไหมครับครับก็เป็นอีกเรื่องนึงเป็นอีกประเด็นที่ท่านผู้ชมก็รอติดตามอยู่มานานแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้พูดกันเรื่องพลังงานแต่ผมว่าเอาเข้าเรื่องเราไม่พูดถึงอดีตนะครับเราไม่อยากพูดเรื่องเก่าพี่เนี่ยอภิปรายหลายครั้งผมรู้ว่าเรื่องที่รัฐบาลเก่าๆทำมามีข้อมูลอยู่เยอะมากแต่ผมจริงๆก็ไม่อยากฟังวันนี้อยากรู้ว่าปัจจุบันก็ทำอะไรอยู่แล้วอนาคตจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ต้องพูดกันว่าคสช.ทำยังไงผมจำได้ว่าช่วงปลายเดือนสิงหาประมาณวันที่27 28นะครับคสช.ก็มีมติลดราคาน้ำมันครับซึ่งผมต้องถามพี่ว่าลดแล้วทำแบบนี้ถูกไม่ถูกพี่เอาได้นะครับก็ถูกใจแต่ว่า มันยังไม่ครบแต่มันถูกใจเพราะว่าราคามันลงแต่ผมขออนุญาตถูกใจเพราะว่าถูกลงถูกใจเพราะมันถูกลงแต่ว่ามันเป็นการถูกลงแบบไหนยังไงเนี่ยท่านผู้ชมต้องติดตามวันนี้ให้จบเพราะว่าวันนี้ตั้งใจแล้วว่าจะพูดเรื่องพลังงานแต่จะพูดเฉพาะในบริบทน้ำมันเดี๋ยวถ้าวันต่อไปพรุ่งนี้เนี่ยจะพูดเรื่องแก๊สท่อแก๊สแต่วันนี้จะเอาเป็นว่าล่ายาวระบบน้ำมันให้จบทั้งซีรีส์เลยแล้วก็ผมกราบขอโทษล่วงหน้าถ้าจากนี้พลาดพิงใครและถ้าจากนี้พูดแล้วไม่ถูกใจใครเพราะว่าเวลาพูดพลังงานเนี่ยท่านผู้ชมเห็นบนเวทีหลวงปู่แล้วนั่งกันสองฝั่งระหว่างฝั่งข้าราชการนำหัวทีมโดยคุณปิยสวัสดิ์ส่วนอีกฝากฝั่งนึงหลวงปู่นั่งแล้วก็นำทีมองค์กรอิสระ NGO ต่างๆมาผมก็นั่งฟังทั้งวันแล้วก็ต่างคนต่างมีข้อดีซ้ายขวากันเลยนะครับแต่ว่ายังเป็นลักษณะของการดีเบต
นะครับซึ่งหลวงปู่ท่านพยายามที่จะพูดตรงๆพยายามจูนให้ได้นะครับวันนี้ผมจะขอนำเสนอท่านผู้ชมในรูปแบบที่เรียกว่าพูดแบบสรุปและพยายามเอาข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงที่นั่งฟังเป็นชั่วโมงเนี่ยผมจะมาย่อยให้เหลือในเวลาอีกแค่ไม่เกิน 30-40 นาทีก่อนที่จะเริ่มเฉพาะในประเด็นเรื่องน้ำมันตอนนั้นเกือบจะลืมวันนี้เนี่ยเพิ่งมีท่านผู้ชมส่งของมาให้ผมอีกแล้วนะครับมีทั้ง Apple ครัวซองวันนี้มา2เจ้าแล้วก็รวมไปถึงซาลาเปานะครับมาจาก2คนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะแบ่งพี่เอ๋แต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องพลังงานเนี่ยเผอิญผมนึกได้เพราะผมมีของฝากคือผมเอายาดมมาฝากพี่พอพูดเรื่องนี้เนี่ยทุกคนเครียดใช่แล้วผมรู้ว่าพี่เอ๋ก็ต้องเครียดถ้ามีปัญหาเนี่ยใช้ตัวช่วยนี้ได้มีบอร์ดกระดานดำแล้วก็มียาดมนะครับถ้ามีปัญหาเอากระดมและกระดานดำเตรียมให้พร้อมสำหรับวันนี้เพราะว่าจะพูดจากนี้ไม่หยุดแล้วนะครับท่านผู้ชมครับไปด้วยกันเรื่องการปฏิรูปพลังงานก่อนอื่นขอพูดในเรื่องของการปรับลดราคาน้ำมันของคสช.ที่ผ่านมารายการเรามีชาร์ตราคาน้ำมันของคสช.ไหมครับคือรัฐบาลชุดนี้ปรับลดราคาน้ำมันลงอย่างเยอะทีเดียวดูหน้าจอหน่อยนะฮะ4ตัวหลักที่เขาปรับลดก็คือราคาแก๊สโซฮอล์95นะครับซึ่งของเดิม 39.93 คสช.ปรับลดลงมาเหลือ 37.80 ลดลงมาตั้งเท่าไหร่2บาทเศษนะครับและแก๊สโซฮอล์91 37.48เหลือ 35.78 ก็ลดลงมาอีกเท่าไหร่2บาทกว่าเหมือนกันนะครับเบนซินคือเบนซิน95ปกติจาก 48.75 เหลือ 44.86 ซึ่งอันนี้ลดลงถึง4บาทเศษนะครับและดีเซลมีการปรับขึ้นเล็กน้อยจาก 29.85 เป็น 29.99 ซึ่งยังไม่เกิน30บาทนะถูกใจว่าถูกลงซึ่งถูกใจเพราะถูกลงนะแล้วก็เป็นโครงสร้างราคาที่ผมยอมรับว่าราคาขณะนี้เนี่ยน้ำมันในตลาดโลกนั้นราคาลดลง okay. เพราะฉะนั้นการที่คสช.ปรับในอัตรานี้ลงมาก็น่าสนใจคราวนี้การปรับลดของเขาครับเป็นการปรับลดโดยยังไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างมากนักแต่เป็นการปรับลดโดยผ่านตัวช่วยอย่างเช่นภาษีอากรต่างๆนะครับเช่นภาษีที่เกี่ยวข้องที่จริงผมอยากได้กระดานดำวันนี้คงต้องใช้กระดานดำหน่อยทางรายการช่วยดูให้หน่อยนะครับผมขออนุญาตวาดรูปว่าโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยที่เป็นราคาค้าปลีกที่เห็นเนี่ยมีตัวเกี่ยวพันกันกี่ตัวบ้างนะครับขอกระดานดำนิดนึงและท่านจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อที่มันค้าปลีกกันได้ทุกวันเนี่ยมันมีขององค์ประกอบอะไรบ้างเมื่อท่านครบดูจนครบแล้วเนี่ยท่านถึงจะบอกได้ว่าเออการปฏิรูปราคาในอนาคตเนี่ยมันจะทำไงบ้างนะครับคือพี่เอกำลังถอดออกมาว่าในตัวราคาน้ำมันนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าราคาเท่าไหร่ลดมาจากเท่าไหร่ในราคาน้ำมันเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับซึ่งราคาน้ำมันที่พี่เอกำลังจะวาดอยู่นะครับผมอธิบายไปเลยแล้วกันพี่นะอะไรครับถูกมั้ยผมก็นึกดูมันก็ต้องมีราคาที่ปั๊มก็ซื้อมาอันนั้นก็คือราคาเริ่มต้นก็คือราคาหน้าโรงกลั่นคือพูดง่ายๆไปซื้อมาจากโรงกลั่นนะครับก็จะมีราคาหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นก็ต้องบวกราคาเข้าไปมีทั้งภาษีมีทั้งเงินที่จะเก็บเข้ากองทุนน้ำมันแล้วก็รวมไปถึงกำไรหรือที่เราเรียกกันว่าค่าการตลาด บวกทุกอย่างเรียบร้อยออกมาเป็นราคาขายปลีกคือราคาที่ขายกับท่านผู้ชมเนี่ยเวลาไปเติมน้ำมันถูกไหมครับครับอันนี้พี่เอ๋ก็จะเขียนให้ชัดนะครับเพื่อเราก็จะได้อธิบายให้ชัดได้ว่าสิ่งที่คสช.ทำมติที่ออกมาในการปรับลดราคาน้ำมันปรับส่วนไหนบ้างที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกคือราคาน้ำมันที่ขายในปั๊มกับท่านผู้ชมเนี่ยมันลดลงมานะครับอ้าวซึ่งมีทั้งหมดกี่องค์ประกอบครับมีกี่ส่วนครับพี่เริ่มกันทีทีละรายการนะครับรายการแรกก็คือราคาทั้งหมดเนี้ยคือราคาน้ำมันค้าปลีกครับซึ่งรูปนี้รูปปั๊มน้ำมันผมน่าเกลียดนะผมนึกว่าเป็นแก้วหรืออะไรสักอย่างอันนี้ลายมือผมน่าเกลียดมากท่านผู้ชมคือมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยราคาน้ำมันหน้าลงกันนะครับมีภาษีสรรพสามิตภาษีเทศบาลกับภาษีท้องถิ่นต่างๆนะฮะและเงินจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานภาษีแวดหรือ VAT และค่าการตลาดนะครับท่านผู้ชมตามผมทีละตัวนะครับทำไมคสช.นั้นปรับลดราคาน้ำมันได้จำนวนมากดูหน้าจอหน้าผมไม่ต้องแล้วตัวสำคัญคือตัวนี้ครับภาษีสรรพสามิตตัวนี้คือตัวที่เขาปรับลด
ของมันต้องได้อ่ะแต่เขาบอกเขาไม่เอาภาษีสัมปทานมิตรคืออะไรภาษีสัมปทานมิตรก็ภาษีพวกเหล้าภาษีบุหรี่ภาษีฟุ่มเฟือยภาษีบาปแต่น้ำมันนี่ถือเป็นสัมปทานมิตรด้วยนะอันนี้เขาบอกว่าเขาลดราคาน้ำมันเขาไม่เอาภาษีเขาลดการจัดเก็บภาษีลงมาซึ่งถามว่าหมูไหมในการใช้นโยบายนี้คำตอบคือหมูมากเพราะแก้ประกาศไม่เก็บภาษีเอาอย่างนี้ก็สองเขาลดลงมาโดยการประกาศว่าไม่จัดเก็บลดลงมานะครับไม่ใช่ไม่จัดเก็บภาษีเทศบาลหมูไหมหมูสิก็เพราะว่าก็แค่ไม่เก็บภาษีเทศบาลไงสามครับเขาลดราคาการนำส่งกองทุนน้ำมันในบางตัวภาษีสัมปทานมิตรกับภาษีเทศบาลมันง่ายไงมันไม่ได้ปฏิรูปอะไรมันแค่ไม่จัดเก็บหรือจัดเก็บลดลงราคามันจะกระชากลงทันทีส่วนกองทุนน้ำมันท่านผู้ชมเขาลดการจัดเก็บให้น้อยลงกองทุนน้ำมันทำหน้าที่อะไรครับกองทุนน้ำมันเนี่ยทำหน้าที่เป็นกันชนกองทุนกันชนเช่นยกตัวอย่างว่าในกรณีที่ราคาน้ำมันตลาดโลกมันวิ่งขึ้นสูงปี๊ดเลยคุณก็เอากองทุนเนี้ยก่อนตอนที่น้ำมันมันถูกอ่ะเก็บเข้าเก็บราคาคือแทนที่จะไปขายในราคาถูกๆคุณขายมันแพงหน่อยไงเพราะคุณมีกำไรส่วนหนึ่งคุณเก็บเข้ากองทุนน้ำมันคือตอนน้ำมันถูกก็เราขายแบบเราก็เก็บเพิ่มเก็บเพิ่มมาอยู่ในกองทุนแล้วพอน้ำมันมันแพงก็เอาไปชดเชยเอาไปชดเชยเพราะฉะนั้นไอ้กองทุนน้ำมันเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกันชนคือหน้าที่มันดีมากเลยนะครับคือหมายถึงว่าสำหรับไม่ให้ราคามันสวิงไงแต่ประเด็นคือว่าอย่างนี้บางรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศยกเลิกกองทุนน้ำมันอย่างเช่นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์แต่ความจริงคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันนะที่แกไปปาใสว่าแกยกเลิกอ่ะก็เห็นว่ามันขาดทุนคือเขาบอกว่าลักคือมันต่างกันวิธีคิดเดี๋ยวผมอธิบายวิธีคิดแต่ละคนของคุณยิ่งลักษณ์บอกยกเลิกกองทุนน้ำมันค่ะตอนที่ท่านปาใสนะครับแล้วพอท่านเข้าจัดเก็บจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันครับแต่ท่านลดราคาน้ำมันลงมาว่าไม่ต้องนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันแต่ในขณะที่ราคาน้ำมันบางตัวเนี่ยที่มันต้องการราคากองทุนมาชดเชยเขาทำไงเขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณให้ผมพูดจบก่อนแล้วเดี๋ยวคุณขิงสรุปให้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าเราต้องใช้การโต้ตอบกันนิดหน่อยเพื่อให้ท่านเข้าใจของคุณยิ่งลักษณ์ประกาศยกเลิกกองทุนน้ำมันตอนหาเสียงแต่ความจริงไม่ได้ยกเลิกกองทุนน้ำมันใช้วิธีการงดเว้นการจัดเก็บเข้ากองทุนน้ำมันแต่ก็ไม่ได้งดเว้นทุกตัวอีกไปงดเว้นเฉพาะไอ้ตัวที่ต้องนำส่งเข้ากองทุนน้ำมันแต่ไอ้ตัวที่จะต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันน่ะยังคงใช้เงินกองทุนน้ำมันอยู่ท่านชมเช่นน้ำมันดีเซลน้ำมันดีเซลเนี่ยมันต้องเอาน้ำมันเอาเงินจากเบนซินครับให้คนเติมเบนซินแพงแล้วก็มาชดเชยเงินในส่วนของดีเซลโดยผ่านไอ้เจ้ากองทุนน้ำมันนี่แหละคุณยิ่งรักแกเล่นอย่างนี้งดเบนซินไม่ต้องจัดเก็บราคามันลงมา4เดือนไงแต่ว่าดีเซลเนี่ยกลายเป็นราคาเท่าเดิมนั่นแปลว่ากองทุนน้ำมันขาดทุนซึ่งขาดทุน 40,000 กว่าล้านคือจะบอกว่ายกเลิกกองทุนทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ใช่ยกเลิกอีกคืองดแค่ขาเข้างดแค่ขาเข้าแต่ขาออกเหมือนเดิมพูดง่ายๆเหมือนกองทุนเป็นกระเป๋าของท่านเนี่ยผมบอกว่าพี่ไม่ต้องส่งแล้วผมไม่จัดเก็บนะครับแต่ไอ้ขาออกนี่ยังมียังไหลอยู่พี่ยังไปชดเชยดีเซลถูกมั้ยครับแต่ที่พี่เคยเก็บจากเบนซินพี่ไม่เก็บละก็ทำง่ายๆเนี่ยมันก็เลยลดราคาลงมาทั้งหมดถูกนะเอาอย่างงี้มันก็เสียหายสิครับก็เสียกองทุนน้ำมันก็เสียเงินก็ติดลบก็ในยุคคุณยิ่งรักก็ติดลบไป 40,000 กว่าล้านเห็นไหมอย่างเงี้ยทำง่ายแล้วพอมาสมัยคุณแล้วตอนยุคคุณอภิสิทธิ์ก็ใช้เครื่องมือกองทุนน้ำมันแต่คุณอภิสิทธิ์ทำแบบนี้ครับแกให้คนเติมน้ำมันเบนซินแพงแล้วก็เอาเบนซินเนี่ยไปอุดไม่ให้น้ำมันดีเซลมันเกิน 29.99 เราเคยเห็นไหมว่าทำไมราคาดีเซลมันไม่เคยเกิน30บาทตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เพราะเอาเงินจากกองทุนนั้นไปเอาเงินจากกองทุนไปชดเชยแล้วก็เรียกให้คนเติมน้ำมัน95เบนซิน95ที่ไม่ใช่โซฮอล์อ่ะ95เฉยๆที่ใส่รถสปอร์ตรถเก่ารถแหมผมเรียกรถโบราณว่ะก็ต้องเติม95หรือรถสปอร์ตหลายคันเนี่ยก็เอาเงินส่วนนั้นที่ให้เขาเติมแพงมาชดเชยดีเซลแล้วไปชดเชยนี่ด้วยนะคุณอภิสิทธิ์นี่แกดีไซน์ให้ไปชดเชยราคาแก๊สหุงต้มเพื่อให้คนหุงต้มแก๊สหุงต้มราคามันถูกลงคือสมัยคุณยิ่งลักษณ์มีกองทุนน้ำมันนะครับขาเข้าเนี่ยไม่เอาเลยเบนซินไม่เก็บแต่ขาออกมาเพียบทุกรายการสมัยคุณอภิสิทธิ์คิดใหม่เก็บจากเบนซินแล้วเอาไปชดเชยดีเซลกับก๊าซหุงต้มอย่างนี้เพื่อไม่ให้มันขาดทุนใช่คราวนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมารวมถึงคสช.ด้วยก็พยายามใช้องค์ใช้กลไกแค่3ตัวนี้แหละภาษีสัมปทานมิตรภาษีเทศบาลและก็กองทุนน้ำมัน
ต่เที่ยวนี้คสช.เขาใจถึงมากคุณคือเขาจะลดกระแสเขาก็ยกเว้นการจัดเก็บลดอ่ะลดการจัดเก็บภาษีสัมปทานมิตรกับภาษีเทศบาลมันเลยทำให้ราคาดูลดลงคราวนี้กระชากแต่แน่นอนจะส่งผลต่ออะไรส่งผลต่อรายได้ขาเข้าของประเทศนะแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรถ้าทำแล้วประชาชนมีความสุขเป็นการคืนความสุขประชาชนท่านก็ทำแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะหยิบยกให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าจากนี้มันจะมีตัวอื่นๆ อีกที่จะเป็นตัวปัจจัยซึ่งผมจะนำเสนอดังต่อไปนี้ว่าอยากจะให้คสช.ดูให้ดีดูให้ดีดูตรงนี้นะฮะกองทุนอนุรักษ์พลังงานตัวนี้กองทุนอนุรักษ์พลังงานตัวนี้สีฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยถูกจัดเก็บเข้านะน้ำมันทุกลิตรเนี่ย25สตางค์จากน้ำมันทุกยี่ห้อทุกประเภทถูกจัดส่งเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานถึงกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเป็นส่วนที่ทำให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นถูกป่ะครับแต่คุณรู้ไหมมันเอาไปใช้เงินอะไรคือกองทุนเขาบอกว่าอนุรักษ์พลังงานเขาก็เอาไปใช้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไงท่านผู้ชมทำให้ถ้าเกิดผมนึกภาษาชาวบ้านคือประหยัดพลังงานอนุรักษ์ใช้น้อยลงแล้วคุณว่าเขาทำอะไรจัดอีเวนต์ไงเขาก็ไปจัดอีเวนต์ไงเขาก็ไปทำการประชาสัมพันธ์ไปทำโครงการแปลกๆประหลาดที่สำคัญวอลลุ่มของมันในขณะนี้เนี่ยมูลค่าของมันเนี่ยมันมีสูงถึง 35,000 กว่าล้านนะนี่ท่านผู้ชมดูนะในนี้มี 35,000 กว่าล้านนะคือทุกลิตรน้ำมันทุกลิตรเนี่ยเก็บ25ตังค์เข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานถูกตอนนี้มันโต 35,000 ล้านนี่คือหลังจากที่ใช้ไปบางส่วนแล้วเพราะปีที่แล้วมันใช้ไป 30,000 ล้านจากปีที่แล้ว 65,000 ปีที่แล้วมันใช้ไปไม่มันเข้าคุณก็จะเป็นกองทุนที่หมุนเวียนอ๋อโอเคเก็บเข้ามาเรื่อยๆเก็บเข้ามาเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยแต่หลังจากปีที่แล้วใช้ไป 30,000 ตอนนี้ยังเหลืออยู่ 30,000 หรือ 35,000 เพราะมันจัดเก็บไปเรื่อยฟังให้ดีครับไอ้นี่แหละตัวพิสดารผมขอฟ้องคสช.เลยว่าแต่คสช.ท่านรู้นะแต่เดี๋ยวอธิบายว่าท่านรู้ยังไงแต่ว่าเราจะเราต่อจิ๊กซอก่อนจะได้เห็นภาพกองทุนนี้ท่านผู้ชมมันเป็นการจ่ายเงินนอกงบประมาณของแผ่นดินปกติแล้วรายได้ของรัฐจะต้องเข้าคลังทุกบาททุกสตางค์และเวลาการจ่ายเงินออกจะต้องจ่ายโดยพ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณประจำปีคืออะไรที่เขาประชุมกันในสภาไงที่เขาเถียงตั้งกรรมธิการงบประมาณว่าปีนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่ปีนึงก็ตกประมาณ 2.5 ล้านล้านไอ้นั่นดีเฟนคือต้องเถียงกันใช้เงินค่าอะไรโอ้โหวุ่นวายหมดไปถกกันแต่ไอ้กองทุนอนุรักษ์พลังงานกองนี้จัดเก็บได้ปีนึง 30,000 กว่าล้านถูกนำไปใช้โดยไม่ต้องผ่านสภาพี่กำลังบอกว่าอย่างภาษีเนี่ยภาษีเข้ากระเป๋ารัฐเข้ากระเป๋ารัฐก่อนจะเอาออกมาใช้ได้งบประมาณประจำปีผ่านเป็นงบประมาณสสไปถกกันอยู่ในสภาทะเลาะกันวันตั้งกรรมธิการขึ้นมาเอาข้าราชการไปสอบถามภาษีนะออกมาได้ภาษีนะครับภาษีนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่เป็นกองทุนอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันเป็นการจัดเก็บภาษีชนิดหนึ่งแต่มันไม่ได้เข้าไปที่งบประมาณประจำปีแล้วคุณรู้ไหมว่าการเบิกจ่ายเนี่ยมันเบิกจ่ายโดยตั้งคณะกรรมการกองทุนก็กองทุน ก็ต้องมีคณะกรรมการกำกับแล้วคณะกรรมการแล้วเวลาเขาเสนอเรื่องเข้าไปครับก็ใครอยากจะเสนอโครงการอนุรักษ์พลังงานโลกสวยอะไรก็ว่าไปนะครับท่านก็เสนอเข้าไปก็ต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้ครับคุณรู้ไหมใครเป็นประธานใครรองนายกรัฐมนตรีอดีตที่ผ่านมาคนที่ดูแลเรื่องนี้คือกิตติรัตน์ ณรนองอย่างนี้ผมก็บอกได้ว่าอันนี้มันเป็นวิธีทางอ้อมแทนที่จะเก็บเป็นภาษีให้ผมกับพี่เอ๋ตอนนั้นเป็นสสเนี่ยทำหน้าที่แทนคุณไม่รู้เรื่องคุณอยู่ในสภาคุณรู้เรื่องเหรอนี่คุณก็ไม่รู้เรื่องถูกไหมผมไม่รู้เพราะว่ามันไม่ได้ผ่านงบประมาณประจำปีก็ผมถามเขาคงไม่ตอบผมอยู่ดีอ่ะก็ผมเคยถามแล้วเขาไม่ตอบซะด้วยครับท่านผู้ชมกรรมาธิการคืออย่างนี้กองทุนรับพลังงานเนี่ยเมื่อกี้รองนายกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คุณคิดดิมันเหมือนอะไรอ่ะสมัยนายกทักษิณเนี่ยมันเหมือนอะไรมันเหมือนหวยบนดินไงที่ว่าไปทำหวยบนดินออกเลข2ตัว3ตัวครับแล้วก็ไม่ได้เงินเข้ากองสลากเพราะถ้าเงินเข้ากองสลากต้องเข้างบประมาณแผ่นดินแต่ถ้าเข้าหวยบนดินเขาเอาไปทำอะไรเข้าไปให้ทุนที่เขาบอกไปให้ทุนเด็กเรียนเนี่ยไอ้นั้นน่ะมันแค่องค์ประกอบนึงแต่องค์ประกอบสำคัญคือเขาทำเป็นเงินนอกงบประมาณเวลาทัวร์นกขมิ้นไงซึ่งพอไอ้นั้นมันใช้ง่ายพอไอ้กองทุนกองสลากมันปิดไปเพราะมันฟ้องกันหวย2ตัว3ตัวไอ้นี่คือที่หากินแห่งใหม่คือกองทุนรักพลังงานแต่มันมีเยอะมากเขาเอาไปใช้อะไรโครงการอะไรบ้างผมยกตัวอย่างท่านผู้ชมจะคุ้นๆรายการดังต่อไปนี้หนึ่งไปทำโครงการไอ้
อะไรไอ้คูปอง 2,000 บาทตอนน้ำท่วมอ่ะที่ว่าให้เงินแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอนุรักษ์ไอ้คูปอง 2,000 บาทก็เขาสอบกันอยู่นี่ยังไม่จบนี่ไงไม่เดี๋ยวก่อนเขาให้เหตุผลอะไรไอ้ 2,000 บาทเนี่ยมันจะเข้าเงื่อนไขของการประหยัดพลังงานยังไงคือเขาบอกว่าให้เอาเงินคูปหลังจากน้ำท่วมใหญ่เนี่ยให้เอาเงิน2คูปอง 2,000 บาทเนี่ยไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดไฟเบอร์5ในช่วงน้ำท่วมคุณเข้าใจมั้ยคือเขาบอกให้ไปซื้อเบอร์5คือบ้านคุณมันเบอร์อะไรไม่แต่ค่อยไปซื้อเบอร์5เป็นงานประหยัดไฟคือตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมในเครื่องใช้ไฟฟ้ามันไปแล้วมันไปแล้วแต่เขาบอกไปใช้เบอร์5คือเขาก็เลี่ยงบาลีอ่ะพูดง่ายๆแทนที่จะบอกให้ไปซื้อเครื่องไฟฟ้าถูกบอกให้ไปใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วคำถามคือว่าถ้าคุณจะแจกเงินชาวบ้าน 2,000 บาทที่เป็นประชานิยมแบบนี้ในการเอาช่วยเหลือน้ำท่วมล่ะถ้าคุณจะแจกคุณก็ไปตั้งงบประมาณงบกลางปีคุณแจกสิโอ้โหก็โดนด่าอ้าวคุณก็ต้องเข้าสภาไปตั้งงบกลางปีหรือไม่คุณใช้งบฉุกเฉินในการแจกลงไปนี่คุณใช้เงินนอกงบประมาณไปแจก 2,000 บาทเช็คไอ้เช็คแล้วใครจะมาตรวจสอบดูแลท่านผู้ชมครับมากนี่โอ้โหเรามีรายการเขาเตรียมบีอันเนี้ยเขาก็มีไอ้นี่แหละไอ้คูปองเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากนะตอนนั้นโครงการอีกอันหนึ่งครับคสช.ต้องฟังผมให้ดีนะอีกโครงการหนึ่งคือใครได้เคยได้ยินไหมครับรถเมย์ NGV อ่ะได้ยินที่บอกว่าจะจัดซื้อรถเมย์คงกี่พันคันต่อพันคันแล้วเป็นมหากาพย์มาเลยว่ารัฐบาลสมัยยุคนู้นจะเอาพันคันรัฐบาลยุคนี้จะ 2,000 เดี๋ยวขึ้นเป็น 3,000 ใช้เงินจากกองทุนนี้เหรอครับถูกต้องแล้วครับที่มันไม่ชอบมาพากลคือหลบวิธีงบประมาณเขาทำอย่างนี้มาใช้เงินกองทุนเขาทำอย่างนี้เขาก็ทำเหมือนเดิมว่าจะอนุรักษ์พลังงานครับเพื่อประหยัดพลังงานน้ำมันดีเซลเพราะรถขสมกใช้อยู่วันนี้ใช้ดีเซลเขาก็ให้ขสมกเนี่ยไปเปลี่ยนเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์โดยงบประมาณจากกองทุนเนี่ยวันนั้นเขาเจียดเงินเขาจะทำรถใหญ่นะแต่เขาเจียดเงินไปให้ก่อน567ล้าน565ล้านบาทเอาไปทำอะไรเอาไปเปลี่ยนเครื่องยนต์รถขสมกครับเขาเปลี่ยนไปทั้งหมด353คันนี่เฟสแรกเขานะครับ300กว่าคัน353คันเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงเขาเปลี่ยนเครื่องยนต์1ตัวครับที่จากดีเซลเป็น NGV ครับและเปลี่ยนไอ้เนี่ยใส่ถังลงไปใส่ถังลงไปใส่ระบบคันละเท่าไหร่คือผมพูดคันละ1ล้าน 750,000 บาทล้าน 750,000 รถเมย์คันเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยยกเว้นไอ้ถังท่านผู้ชมดูนี่ดีเซลมานี่คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับมันวันนี้ผมนั่งอ่านจนผมแบบตายแล้วเงินมันรั่วออกยังกองทุนอนุรักษ์พลังงานคือนี่แค่300กว่าคันถูกไหมครับพี่300กว่าคันแต่ที่เหลือเนี่ยรถที่อยู่ในรถเนี่ยมีอีกหลายพันคันคือว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์พิสดารรัฐบาลมันต่อเนื่องเนี่ยอันนี้จะเป็นเงินที่ใช้อร่อยที่สุดพันคันแล้วก็เหลืออยู่ 35,000 ก็เขาเปลี่ยนเครื่องยนต์รถเมย์กับใช้ติดถังไอ้ NGV ลงไปเนี่ยคันละล้าน 750,000 บาทโดยใช้เงินกองทุนรักพลังงานผ่านก็ประมาณไหมไม่ผ่านผ่านแค่กองทุนอนุรักษ์พลังงานซึ่งรองนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานเป็นเงินนอกก็ประมาณทีนี้วันนี้วันนี้นะพี่เอกำลังจะบอกว่าผมจะบอกว่ากองทุนนี้อยากให้ทหารดูนิดนึงอยากให้คสช.ดูครับเพราะมันจะเป็นองค์กลไกหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันมันลดลงมาได้โอเคอย่างน้อยๆก็25สตางค์ต่อลิตรอ่ะ25สตางค์ต่อลิตรทุกตัวนะที่ท่านผู้ชมไปกันต่อนิดนึงอ่ะไอ้กองทุนรักพลังงานเนี่ยหลังจากคสช.เขาก็ดีนะเขามาปั๊บเขายกเลิก23โครงการที่ค้างรูขอเรื่องนี้มูลค่าเป็น 30,000 มูลค่าเป็นหมื่นกว่าล้านอ่ะเขายกเลิกหมดและที่สำคัญใช่ว่าทหารไม่รู้เขาส่งบุคคลสำคัญที่สุดเขาจะคนคนนี้จะสำคัญมากเลยใครจะสำคัญกว่าพี่ตู่ของคุณว่าใครสำคัญมากนาทีนี้ไม่ใช่นาทีนี้วันที่1ตุลาคมต้นไปใครสำคัญที่สุดวันนี้1ตุลาเหรอครม.ตั้งไปแล้ว1ตุลาที่กำลังมีผลก็ไม่ใช่ตำรวจก็ทหารใหญ่ที่สุดของทหารอุดมเดชว่าที่ผบ.ทบ.อุดมเดชปิ๊กดงศรีตบุตรใช่ไหมเขาเอาท่านว่าที่ผบ.ทบ.เนี่ยพอมีประกาศยึดอำนาจปั๊บตอนนั้นเนี่ยเขารู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้มีปัญหาเขาก็มอบหมายให้ท่านว่าที่ผบ.ทบ.คนปัจจุบันเนี่ยมาคุมนั่งเป็นประธานกองทุนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งที่เขาสอบเรื่องแรกเลยคือสอบและยกเลิกโครงการ23โครงการที่อยู่ในท่อค้างอยู่ในท่อค้างอยู่ในท่อถูกต้องถูกต้องแต่ว่าอันนี้ผมกราบทางคสช.ฝากไว้เลยครับครับท่านรู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ชอบมาพากลหยุดยกเลิกเลยได้ไหมผมว่าถ้ายกเลิกก็ยกเลิกไปเลยดีกว่าคือถ้ายกเลิกกองทุนอนุรักษ์ก็ยกเลิกไปเลยครับน้ำมันมันก็ถูกลง25ตังค์ก็ถูกลง25ตังค์แล้วก็ไม่ต้องเอาเงินไปทำโครงการแปลกๆถ้าใครอยากจะขอเนี่ย
คุณก็ไปขอผ่านเรื่องอื่นกองทุนอื่นไปขอผ่านงบประมาณตามปกตินี่อย่าทำเป็นเงินนอกงบประมาณตรงนี้กำลังจะเสนอทางออกให้คสช. อีกทางหนึ่งคือลดภาษีลดเงินเข้ากองทุนน้ำมันไปแล้วยกเลิกยกซะยกเว้นการจัดเก็บซะบางส่วนก่อนไปออกไปซะถูกต้องลดได้ 25 เพราะอันนี้คือช่องทางเล็ดลอดของการจ่ายเงินนอกงบประมาณและรั่วไหลเพราะมันเป็นหนึ่งภาษีครับครับท่านผู้ชมครับการลดภาษีสรรพสามิตการลดภาษีเทศบาลพวกนี้เนี่ยอย่าลืมนะมันกลายเป็นโรงพยาบาลนะคิงครับมันกลายเป็นโรงพยาบาลมันกลายเป็นสถานที่ที่ช่วยเหลือคนยากคนจนด้วยนะงบประมาณมั่วยากมั่วยากไงมั่วยากแต่อันนี้นี่เต็มๆอันนี้มั่วนิ่มและผมเชื่อว่าตอนนี้คสช.เขารู้แล้วเพราะไม่งั้นเขาไม่ส่งท่านว่าที่ผบ.ทบ.มานั่งตรงนี้ครับโอเคเอานะท่านผู้ชมครับไปต่อครับภาษีแวดจะเป็นอีกกลไกนะครับหนึ่งในการกำหนดราคาน้ำมันค้าปลีกและค่าการตลาดจะเป็นอีกส่วนหนึ่งค่าการตลาดก็คือว่าเวลาทำปั๊มน้ำมันมันจะกำไรเท่าไหร่อะคิงนะอันนี้เราข้ามไปครับเพราะว่ารายการเราเหลือน้อยเวลาเหลือน้อยราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นจะเป็นอีกตัวนึงว่าราคาน้ำมันมันจะถูกหรือมันจะแพงนี่เห็นไหมผมจะใส่ดอกจันว่าราคาน้ำมันณโรงกลั่นเนี่ยท่านผู้ชมครับตรงนี้มีการถกเถียงกันเยอะว่าทำไมถึงต้องอิงราคาสิงคโปร์ถูกลงได้ไหมครับไม่ใช่ราคาสิงคโปร์ได้ไหมครับหรือว่าระบบสัมปทานในบ้านเราที่ให้เขาไปดูดน้ำมันขึ้นมาแล้วให้เอกชนทำเนี่ยมันยังทันสมัยอยู่ไหมหรือว่าต้องใช้ระบบที่เขาเรียกว่าแบ่งปันผลผลิตหรือ PSC ครับซึ่ง NGO ก็บอกว่าเขาอยากได้อันนี้คืออันไหนมันดีกว่ากันครับท่านผู้ชมต้องฟังผมพูดให้จบในรายการวันนี้สัมปทานเหรอครับ PSC เหรอแล้วจะส่งผลต่อราคาหน้าโรงกลั่นไหมใช้ราคาสิงคโปร์ไม่เอาได้ไหมเดี๋ยวเบรก2พบกันอีกครั้งจะอธิบายว่าราคาน้ำมันเนี่ยที่เป็นราคาน้ำมันหน้าโรงงานเนี่ยนะครับน้ำมันกลั่นที่ยังไม่รวมราคาอื่นๆเนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงลดลงอีกจะเปลี่ยนปัจจัยในการทำให้ราคาน้ำมันถูกลงอย่างมีนัยสำคัญได้ไหมพบกันเบรก2กับขอชัดๆครับ